ัสดีครับผมช่างวัดนะครับก็วันนี้ลูกค้ามารับหน้าไม้ของเราเป็นทุกคนมาจากไหนพี่ตลิ่งชันมาจากตลิ่งชันใช่ไหมที่คนสั่งเป็นอันท้ายนี่เป็นไม้พยุงกลางนี่เป็นคิดชันมีกัดลายคือเป็นปืนเป็นหน้าไม้แต่งครับหน้าไม้แต่งนะครับแล้วก็ถามความรู้สึกดูแล้วชอบไหมชอบครับชอบมากไม่ค่อยเหมือนบ้านเมืองเท่าไหร่ครับดูเอาหัวชอบของหนักของไม่เลียวไม่เลียวทำลายลูกค้าแต่มากจะเลียวแล้วก็ถ้าแต่งปีกแต่งอะไรให้พร้อมเดี๋ยวให้พี่โปรโชว์ให้ดูนี่ครับแล้วตัวนี้เป็นแบบเร่งรางนะครับเร่งรางเป็นชิงชันเป็นรางแล้วก็อันท้ายเนี่ยเป็นพายุเดี๋ยวนะครับขออนุญาตกลับนะครับสวยเลยครับก็น่าจะถูกใจลูกค้านะถ้าไม่ถูกใจก็คืนตังค์ก็รักแจกเอาตัวนี้เป็นไก่ต่อตัวนี้ผมต้องต่อไก่นะครับเราจะแจ้งลูกค้าว่าก็ขามจะสั้นเราต่อให้เป็น9ก็ต้องถามความรู้สึกโอเคไหมพี่ชอบไหมชอบไม่ใช่ว่ามาถ่ายคลิปแล้วมาชอบถึงบ้านและด่ารับหลังตัวนี้เป็นตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรางทองเหลืองด้วยฝังทองเหลืองปีกนี่เป็นปีกกันร้ายปีก55แต่งครบชุดครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาทักได้ที่เพจช่างวัด GD Shop หรือในช่องก็ได้ครับ GD Guitar Shop เป็นคนทำกีตาร์ครับแต่มาทำหน้าไม้ก็ถามความรู้สึกคือโอเคใช่ไหมพี่ชอบไหมชอบครับไปช่วยดูคลิปด้วยเพราะจะได้ให้ช่างได้ตังค์ไปคลิปอีกทีนะผมถ้าทำงานแล้วลูกค้าชอบเราก็ถือว่าจบงานได้ครับแต่มันมีกรณีหนึ่งคือว่าจะทำสวยขนาดไหนก็ช่างถ้าลูกค้าไม่ชอบคือจบงานไม่ได้เราจะทำแบบขี้เหร่ยังไงก็ได้ถ้าลูกค้าชอบคือปิดงานได้ง่ายๆมี2 อย่างแต่ส่วนมากก็งานก็จะประมาณนี้ครับพ่นเป็น 2K แต่ของพี่พลนี่เขาไม่ชอบแบบศูนย์เขาชอบเร่งรางใช่ไหมพี่ครับแล้วก็ชอบของหนักบอกเหมือนได้เล่นกล้ามด้วยอายุเยอะแล้วก็ได้เล่นกล้ามก็อยู่บ้านแล้วก็ออกชอบหาปลาอยู่แล้วมีคุยกันทั้งวันก็ไม่เลิกถ้าคุยกันเรื่องเอายิงปลาก็น่าจะเป็นเซียนครับก็รู้โน่นรู้นี่เยอะแกบอกว่าเจอที่ไหนนะพี่ถึงตามมาเจอในเพจใช่ไหมครับก็ดูแล้วก็ตามมามีกี่ลำแล้วที่บ้านน่าจะเกือบ10เหรอจะไปซื้อทำไมขนาดนั้นมีสวยๆอยู่ใช่ไหมก็มีสวยมีของวัดตัดนะมีของวัดตัดก็สวยใช่ไหมครับก็ผมช่างวัดก็ขอบคุณพี่พลนะครับที่นึกถึงน้องนุ่มมาอุดหนุนไปลองดูงานฝีมือนะครับก็คือว่าก็ความเนียนแล้วก็ผมก็ทำสุดผมนั่นแหละว่าก็โอเคถูกใจลูกค้าหรือว่าโอเคช่างบางช่างมันจะไม่ตามใจเราคือเราบอกเขาว่าให้ทำยาวอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกอุ้ยไม่ทำเราไปยาวคือตามใจตัวเองแต่ผมตามใจลูกค้าตัวนี้เป็นทิ้งปลายใน50นะครับ50มาถึงนี่จากใต้ปีกมาถึงตรงนี้เนี่ย80ครับหน้าตรงนี้คือว่าทำตามใจลูกค้าเลยแต่งานผมที่ตามใจคือว่าตามใจนี่เพราะเขาจะเอาพอดีผมจะทำสเปคนี้สเปคเดียวครับจะไม่มีทำ75อะไรผมจะไม่ค่อยทำเพราะว่าผมถ้าลูกค้าชอบไซส์นี่คือจัดได้เลยตรงนี้เป็นงานนั่งต้นไม้งานสะพานได้คือได้ไซส์นี้นี่สบายครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ขอบคุณพี่พลที่มาอุดหนุนน้องนุ่มมีโอกาสก็ผมได้ใช้บริการกันก็มีรับประกันนะพี่ถ้าเป็นอะไรก็โทรมาหรือขี่รถมาถ้ายิงไม่แม่นก็มาโยนหน้าบ้านได้ก็ยิงนี่มันอยู่ที่มือก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ